ครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา 6:20 นะครับน้องฟิวก็ตื่นอาบน้ำแต่งตัวอยู่นะครับวันนี้ไปไหนครับน้องฟิวไปฉีดยาไปฉีดวัคซีนนะครับเข็ม2นะครับเข็ม1อาการเป็นไงบ้างลูกไม่มีอะไรเลยนอกจากปวดแขนตึงๆใช่ไหมคะใช่วันนี้ก็ครบรอบแล้วนะครับที่ต้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเข็ม2จะมีอาการข้างเคียงอะไรไหมแต่ตอนพวกเราไปฉีดก็ไม่เป็นไรนะแม่ใช่ค่ะถือว่าโอเคมากเลยนะแค่นองหลวงแขนหน่อยนะใช่ครับเอ้ยแต่รอบที่แล้วไปนี่ใส่ชุดพละปะใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่มอปลายเขาเรียนก็เรียนต้องใส่ชุดนักเรียนไปก็เดี๋ยวมาตามดูกันแล้วกันนะครับว่ากลับมาแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างก็คือฉีดแล้วกลับบ้านเหมือนเดิมใช่ไหมคะลูกใช่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเอาคลิปตอนฉีดยามาให้ทุกคนได้ดูหวังว่านะแล้วรอบที่แล้วทำไมไม่เอามาคะกอดหมออยู่กลัวฮะแค่กอดหมออยู่หมอก็กอดเหมือนกันเราก็เลยแบบโทรศัพท์ประธานไม่ได้กูเดี๋ยวตอนเขาฉีดหนูจะไม่สั่นเหรอลูกดิกดิกเลยแม่จริงๆแล้วช่วงนี้เพราะว่าน้องๆนะครับที่ไปโรงเรียนกันเนี่ยน่าจะได้รับวัคซีนกันค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับใช่ค่ะเอามาเปลี่ยนน้องฟิวนี่เข็ม2นี่ก็ห่างกันประมาณกี่อาทิตย์อะแม่3ใช่ไหมใช่ประมาณ3อาทิตย์นะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ป่วยก็สามารถไปโรงเรียนได้เลยนะครับใช่พร้อมกับตรวจ ATK โอ้โหแย่จมูกกันนะใช่คุณจะบอกเลยเดี๋ยวว่าทำผมอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ไปทานข้าวแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนใช่ไหมใช่เพราะว่าไม่แน่เนี่ยอาจจะต้องตรวจวันนี้เลยเพราะว่าเขาเริ่มตรวจตั้งแต่7:30ก็ไปไวหน่อยนะก็ได้ตรวจไวเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเข้าไปถ่ายนะครับวันนี้นะเพราะต้องเอารถไปจอดอีกที่หนึ่งนะครับใช่สู้ๆกลัวจำหน้าครูไม่ได้อีกอะเดี๋ยวหน้าแตกแมวทำไมอะคือรอบก่อนหาตั้งนานหาแล้วนะอันนี้โต๊ะ1โต๊ะ2โต๊ะ3อ้าวแล้วไหนโต๊ะ6หาไม่เจอมันไม่มีป้ายไงโต๊ะอื่นมีบอกหมดแล้วครูหนูอะก็สบหน้าสบตาครูทีนึงแล้วครูห้องหกอยู่นี่โอเคครูได้ตัดผมสั้นก็จะจำได้โอเคเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับมาเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับทานข้าวเสร็จเดี๋ยวเราไปแล้วนะครับปกติเนี่ยตอนแบบไปฉีดยาใช่ไหมคือกินข้าวน้อยทุกคนหลังจากฉีดยาปุ๊บเนี่ยไม่เครียดและกินเอาโอ้โหมันจะเป็นแบบนั้นทุกคนแล้วรอบที่แล้วอ่ะรอบที่แล้วก็แบบนั้นเลยแบบโอ้กินข้าวน้อยมากคำสองคำกลับมาโอ้โหกินไม่หยุดสั่งไม่หยุดผลข้างเคียงใช่ไหมครับมาพี่ฟิล์มตื่นยังเนี่ยตากล้องของเราเนี่ยตื่นแล้วมาเดี๋ยวทานข้าวกันก่อนนะครับแม่เข้าไปด้วยป่ะเนี่ยเข้าแม่เข้าไปรอลูกใช่ไหมกับพี่ซีมใช่ไหมใช่ค่ะอะไรคะอร่อยแล้วนะเนี่ยก้างนะฮะพี่เป็นมีอะไรไหมกินข้าวเลยไหมเฮ้ยทำไมอ่ะโอ้เหนื่อยด้วยอ่ะนี่อยากจะให้โปรงแน่นๆมากแน่นมากฮะพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวดิเผื่อไว้กระโปรงใส่ตะขอสุดท้ายใช่ไหมไม่หนูเดี๋ยวขอใช่ใส่ตะขอสุดท้ายโอ้เลยแน่นใส่กระโปรงวันแรกบอกฟิตแล้วพีมตกใจเลยก็ใส่เทอม2ไงเพราะตกใจเทอม1ก็คือมันแบบว่ากินเยอะอะไรอย่างงี้ด้วยว่าจะบอกว่าไม่ได้ไปโรงเรียนนานจัดสับตะขอผิดนะครับรัดซะในสุดเลยกิวเลยแล้วบอกว่าตัวเองอ้วนขึ้นไม่แต่จริงพี่ว่าก็นิดนึงหรือเปล่ากลมปุ๊กเลยฮะอ่ะไปรีบกินกันเดี๋ยวต้องรีบไปโรงเรียนเช้านะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะครับตอนนี้นะคะน้องฟิวก็ทานข้าวเสร็จแล้วใช่ไวมากตอนนี้ก็ใกล้จะ7:00แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปโรงเรียนกันเพราะรอบก่อนอ่ะเราก็เหลือเวลาไว้แหละแต่ว่ามันไม่ทันนะคะสรุปไปสายแต่ก็ยังได้อยู่แต่ว่ารอบนี้เราจะรีบออกจากบ้านเลยใช่เราจะแบบไปเดินเข็มแรกนี่ไปเดินเข็มแรกอย่ามัวแต่พูดขึ้นรถค่ะใช่ Let's go ไปโรงเรียนตอนนี้นะคะน้องฟิวก็เข้ามาอยู่ในโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปน้องฟิวจะไปฉีดวัคซีนเข็ม2กันใช่เตรียมตัวแล้วใช่ไหมเตรียมแล้วเอกสารครบครบค่ะอ่ะไปเลยตอนนี้นะคะฟิวก็เข้ามาอยู่ในโรงเรียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโดมนะคะให้น้องฟิวเนี่ยได้เข้ามาเซ็นชื่อก่อนแล้วก็เตรียมตัวฉีดวัคซีนใช่ปะใช่เข็ม2เอกสารครบใช่ไหมครบเจอเพื่อนแล้วใช่หนึ่งคนใช่เจอแล้วหนึ่งคนปุ้มปิ่มปะปุ้มปิ่มก็ได้ ก็ได้นี่นะคะแล้วก็ส่วนเด็กระดับชั้นอื่นอ่ะเขาก็เตรียมตัวเรียนแต่ว่าม.ต้นอ่ะก็คือจะต้องรอฉีดวัคซีนใช่แล้วก็น่าจะเรียนพรุ่งนี้โอเคค่อนข้างจะเสียงดังนิดนึงค่ะน้องฟิวก็รอเพื่อนเขียนเสร็จปุ๊บต่อไปฟิวก็จะมาเขียนต่อใช่ปะเป็นเหมือนเขียนชื่อว่าแบบว่าเข้ามารับวัคซีนเข็ม2ส
วนผู้ปกครองก็เข้ามาได้นะคะแต่ว่าเข้ามาได้แบบว่าไม่ลึกมากใช่แม่ก็คือนั่งรออยู่ข้างๆแล้วก็นั่งรอคนละแถวห้องด้วยนะอันนั้นห้อง5เดี๋ยวไปนั่งตรงโน้นอ๋อที่แม่ด้วยเซ็นให้ลูกเซ็นเซ็นเซ็นให้ตรงชื่อเราอย่าลืมเขียนน้ำหนักสูงๆด้วยนะครับแล้วก็ให้คุณแม่มาเซ็นให้ลูกค่ะตอนนี้นะคะฟิวก็เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะไปตรวจวัดความดันใช่ก็คือเหมือนเขาจะเปิดตอน8โมงใช่ไหมถูกต้องก็มานั่งรอก่อนใช่แล้วก็เจอเพื่อนซีแล้วนะคะเอยเดินไปนู่นแล้วตัวเล็กๆตรงนั้นข้างหลังตามเพื่อนไปสิบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมถ่ายกลับมาด้วยนะถ้าถ่ายได้นะโอเคฟิวก็ส่งน้องไปอยู่กับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฟิวต้องไปอยู่ในข้างในตรงนั้นอ่ะทุกคนที่บอกว่ามีชุดนักเรียนอยู่นั่นเลยตอนนี้นะคะฟิวกับแม่เนี่ยก็ส่งน้องฟิวนะคะไปฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปฉีดอ่ะต้องวัดความดันก่อนนะคะก็อยู่ตรงข้างๆนั่นแหละแล้วเหมือนแบบว่าพอความดันปกติเช็คอะไรเรียบร้อยเราก็จะให้น้องฟิวเนี่ยไปฉีดวัคซีนด้านในนะคะน่าจะที่เดิมแล้วก็ผู้ปกครองอะไรเงี้ยน่าจะไม่เห็นนะคะแต่ถ้าฟิวถ่ายกลับมาได้ก็จะให้ฟิวถ่ายกลับมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็รอดูอาการน้องฟิวด้วยว่าฉีดวัคซีนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ไปเรียนที่โรงเรียนใหม่ก็รอดูกันด้วยนะคะก็ได้ฉีดใบรอบนี้ไม่ได้ฉีดข้างในได้ฉีดข้างหน้าค่ะพี่เห็นอยู่โอเคแล้วพอน้องฟิวหลังจากฉีดเสร็จก็หน้าตาก็ได้อยู่หน้าตาก็ได้อยู่ใช่เดี๋ยวให้พ่อขับรถมารับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะคะค่ะครับผมตอนนี้นะครับน้องฟิวก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเป็นเวลา10โมงครึ่งนะครับเป็นไรครับน่ากินอันนี้คือผลข้างเคียงใช่ไหมลูกใช่หิวเหรอถูกต้องหนูต้องกินน้ำเยอะๆนะคะลูกเปล่าก็คือใช่ไหมตอนโคให้นั่งพักใช่ไหมแล้วเขาให้น้ำมาหนูกินไปรอบแรกเลยครึ่งขวดหิวอ่ะลูกไม่หนูแม่บอกให้กินน้ำเยอะก็อึ๊กไปเลยแล้วพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บมีอาการทั้งที่เพิ่งกินข้าวเองนะสุดยอดนี่เลยนะครับก็จะมีอาการหิวนะครับใช่นี่คืออาการใช่ไหมใช่อันนี้คือหิวเลยว่างั้นถ้ามันแบบอยากกินไปหมดอ่ะอยากกินไปหมดเลยอ่ะเป็นมา2รอบแล้วครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่นมอร่อยมากเลยอ่ะ โอ้ย แล้วอาการปวดแขนนะเป็นไงบ้างมีไหมหน่วงๆตึงๆถ้ามันยังไม่ปวดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะปวดครับอ้าวแล้วพรุ่งนี้ปวดไปโรงเรียนได้เหรอถ้าไม่ไหวก็หยุดแล้วกันรู้เปล่าแต่ถ้าไหวก็ค่อยไปเนาะโอเคนี่เลยนะครับทำไมยกแขนไม่ขึ้นในอีกข้างนึงอ่ะเก็บไว้ทำไมอ่ะเก็บไว้เถอะตึงๆใช่ไหมใช่มันยกได้แค่นี้แค่นั้นแหละจ้าโอเคเดี๋ยวให้น้องฟิวทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าจากช่วงเช้าไปถึงช่วงเย็นเนี่ยมีอาการอะไรบ้างนะครับน้องฟิวทำอะไรคะเล่นเกมค่ะอ้าวไม่ปวดแขนนะฉีดวัคซีนมามันปวดแขนแต่เราใช้มืออ๋อใช้แค่ปลายนิ้วสัมผัสใช่แล้วข้างนี้อ่ะข้างนี้ก็ใช้มือแค่จับเมาส์ถูกต้องแล้วปากก็เอาไว้พูดใช่ตาก็เอาไว้ส่องถูกต้องอ๋อไม่ได้ใช้แขนเล่นเกมได้ใช่เราใช้แค่ส่วนนี้โอ้โหโอเคมีไข้ไหมลูกไม่มีเลยตัวเย็นเฉียบไม่มีไข้ใช่ปวดแขนนิดหน่อยเล่นเกมได้ปกติใช่ เล่นเกมได้ปกติโอเคตอนนี้เป็นเวลากี่โมงกันห้าโมงห้าโมงแล้วนะครับก็ยังปกติอยู่นะครับงั้นให้น้องฟิวเล่นเกมไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเย็นอีกทีแล้วกันตอนขึ้นนอนนะว่าอาการปกติไหมนะครับแต่ที่ดูมาเนี่ยไม่มีอาการแพ้ปกติเหมือนไม่มีอาการข้างเคียงก็คือเหมือนรอบก่อนหิวนิดหน่อยถูกต้องกินได้เรื่อยใช่โอเคตอนที่ฟิวไปมอเนี่ยคือให้เขาซื้อ KFC มาให้ด้วยแหละแล้วกินไปเรียบร้อยกินไก่ไป3ตัว3
น่อง3อันแล้วก็ท้าไข่อันนึงโอ้โหแล้วก็ตอนที่พ่อไม่ได้ถ่ายเนี่ยกินอันนั้นไปด้วยอะไรอีกอ่ะขนมปังโอ้โหขนมปังเนยนมน้ำตาลเบาหวานเฮ้ยใช่เลยอ่ะโอเคตามนั้นเดี๋ยวมาดูอีกทีก็คือตอนนอนเลยแล้วกันนะคะบายตอนนี้นะคะน้องฟิลก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะนอนตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะคะใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้น้องฟิลนอนไว้แล้วเพราะว่าวันนี้เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาอย่างที่เห็นกันนะคะและอีกอย่างก็คือฟิลอาการไม่ได้แบบว่ารุนแรงมากไม่สามารถเรียนได้เหมือนเดิมเหรอใช่ก็คือกินเยอะเหมือนเดิมก็แบบเล่นเกมได้เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมแล้วแหละทุกคนแค่ปวดแขนแต่รอบนี้ปวดน้อยกว่านะเพราะปกติใช่ไหมกลับบ้านมาตอนนั้นคือแบบมันจะหนักมากปวดมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือปวดน้อยแบบยกแขนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มปวดมากแล้วก็เมื่อกี้บอกปวดน้อยตอนนี้เริ่มปวดมากคือปวดน้อยหรือปวดมากค่อยๆเริ่มไงค่อยๆปวดค่อยๆปวดแต่ตอนนี้ก็ยังทนได้โอเคแล้วส่วนพรุ่งนี้น้องฟิลก็จะเป็นเด็กโบกอกเต็มตัวเพราะว่าจะได้ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วใช่แล้วก็ต้องไปตรวจโควิดก่อนนะคะว้าวตุยเย่ทางนี้ยังไม่ตุยแค่ตัวเฉยๆเพราะว่าเพื่อจะดูว่าแบบพบเชื้อหรือเปล่าถ้าไม่ก็สามารถเรียนได้เลยตังอุ๊ยครบ2เข็มเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ได้รับวัคซีนกันครบหรือยังก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะหรือว่าเริ่มไปโรงเรียนกันหรือยังก็เม้นบอกได้นะเพราะว่าน้องฟิลเนี่ยเริ่มเรียนที่โรงเรียนพรุ่งนี้แล้วรอดูกันด้วยนะคะว่าเด็กบางกองเนี่ยวันแรกจะเป็นยังไงใช่ไม่แน่อาจจะแบบอาจจะได้ถ่ายคลิปมาหรือว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนเพราะว่าปวดแหมปวดเกิดโอเคไม่แน่จะเขาว่าไม่แน่ถ่ายปวดก็ถ่ายได้ไม่เป็นไรโอ้อันพรุ่งนี้มันสองมันอาจจะปวดมากกว่าเดิมก็ได้โอเคโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะอาการน้องฟิลหลังจากที่ฉีดไฟเซอร์เข็ม2ก็เป็นประมาณนี้ใช่แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะดูแลน้องฟิลอย่างใกล้ชิดส่วนแชร์เมื่อกี้แม่กำลังสั่งขอนะคะแคปไม่หยุดแชร์ไม่ปิดหน้าปิดตาหน้าสดหน้าสดหน้าสดโอเคเจนนี่ดูน้องดูแลน้องอย่างดีนี่โอเคไม่รู้เหมือนกันใครดูแลใครพอแบบแม่อาบน้ำเสร็จแม่นอนก็ครอคอฟิลก็แม่ตื่นก่อนโอ้เจ็บโดนตีนี่ก็บอกเงียบๆไว้ตัดออกด้วยนะใครคุณเป็นคนตัดเนี่ยไม่งั้นวนนัดหายหมดเลยนะพ่อตัดไม่เป็นไรเจ้านายตัวเองไม่เป็นไรโอเคทุกคนงานสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกแบบว่าทุกกำลังใจที่เป็นห่วงน้องฟิวอะไรแบบนี้นะคะน้องฟิวก็ตามที่เห็นไม่เป็นไรเลยโอเคค่ะได้เวลานอนได้เวลานอนแล้วฝันดีค่ะฝันดีค่ะแม่ปิดไฟอย่ามาเตะของ ปิดไฟแล้วปิดแล้วเตรียมนอนเลยพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนใช่ค่ะน้องฟิวนอนแล้วนะคะบ๊ายบาย